ตอนนี้อาหารก็มาแล้วครับมาหลายอย่างเลยก็จะมีอันนี้จะเป็นชุดอะไรนะพี่ชุดออเดอร์เมืองเนาะอันนี้เป็นแกงไก่ใส่หัวปีหอยขมปูอ่องอันนี้เป็นไข่มดกับแดงคั่วเกลือนะครับก็มีอังเล่ตำฝรั่งกรอบทอดเรามาชิมกันดูดีกว่าอันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับที่ผมอยู่หน้าร้านนี่ครับทานถึงเชียงใหม่นะครับเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมากินอาหารพื้นเมืองนะครับเป็นพวกขันโตกหรืออะไรเงี้ยครับที่ทางเหนือเขากินนะครับร้านนี้ต้องบอกกันเลยว่านี่ครับพิเศษคือเป็นร้านมิชลินนะครับหลายปีซ้อนมากๆอันนี้ดูครับนี่ครับเอาชัดๆนะครับตั้งแต่ปี2020นี่ครับโอ้มีอีกไหมเนี่ยโอ้หมดแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าไม่เย็นนะอ่ะทีนี้ห้องแอร์ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับมีห้องแอร์ให้นะแต่น่าจะเต็มแล้วนะ ด้านในก็จะเป็นซุ้มหน้าจั่วอย่างนี้นะครับห้องแอร์น่าจะเต็มนะครับเห็นไหมโอ้ค่าห้องแอร์นะครับถ้าใครจะเข้าก็คนละ10บาทเนาะน่าจะคนละ10บาทเรามารอดูอาหารกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรกินบ้างนะเอานะครับร้านฮานถึงเชียงใหม่นะแกงเซียงดาไข่มดก็แกงผักเสี้ยนไข่มดแล้วมั้งครับสบายได้นี่มีหลายเมนูนะครับลองเปิดดูก่อนราคาก็จานเลยบ่อยประมาณนี้นะครับราคาเรามาถึงนี่เราต้องกินข้าวไข่เจียวหมูสับจัดไปครับพ่อมีไข่มดแดงคั่วเดี๋ยวเรารอดูอาหารนะครับลูกค้าสั่งไปแล้วก็ไข่มดแดงคั่วเกลือลาบหมูคั่วปูอ่องปลานาทอดกรอบค่ะแล้วก็จิ้มส้มห่อดิบกับแกงหอยขมจ้าอันนี้เมนูแนะนำของทางร้านจริงๆเมนูตอนนี้อาหารก็มาแล้วครับมาหลายอย่างเลยก็จะมีอันนี้ได้เป็นชุดอะไรนะพี่ชุดออเดอร์เมืองเนาะอันนี้เป็นแกงไก่ใส่หัวปีหอยขมปูอ่องอันนี้เป็นไข่มดกับแดงคั่วเกลือนะครับก็มีอังเล่ตำฝรั่งกรอบทอดเรามาชิมกันดูดีกว่านี่เป็นไข่มดแดงนะครับชิมอร่อยมาเอาจานหนูมาป้าตักไข่มดแดงไว้ในจานเลยว้าวมันจะไข่มดแดงมันก็จะมันหวานๆนะครับแล้วก็กรุบๆอร่อยอันนี้คือโครงหมูแหนมวางนี่คือแกงไก่ชิมดูอร่อยเผ็ดๆก็ไก่นุ่มมากเลยนี่ดีกว่าอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มกินกับนี่นะครับพริกหนุ่มกินกับอั่วนะครับนี่ครับชิมดูพริกหนุ่มก็จะหอมหอมพริกเผาใช่พี่ก็ยังว่าอยู่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเมนูส้มตำเลยถ้าใครอยากกินก็แนะนำเอาไข่มานี่ครับอันนี้เป็นน้ำพริกออกรสจางไหมพี่ผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับ